Happy birthday to you. อันนี้ที่ไหนล่ะเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยไอ้สุมันไม่รู้เป็นอะไรว่ะก็ชื่ออะไรนะโอ๊ยอันนี้อาม่าของขวัญมาเกิดปีแรกพาลิ้วไปฉีดเต็มเซลล์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์อย่างน้อยลิ้วจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ดีไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วคือสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักในบ้านที่มันเกิดเรื่องไงหรออามาไหวไหมจำได้หรอจำได้ไม่ได้มากเลยอันนี้ชื่ออะไรอานุชเออชื่ออะไรแนทโอ้ยอันนี้มันแค่ไปฉีดหน้ามาเฉยเฉยนั่นแหละรักอ่ะรักชื่ออะไรแนทเออรักที่ใครโอ้ยอาเก่งมาอามาปีนี้อายุเท่าไหร่คะ84ค่ะอุ้ยอยู่นานจังอุ้ยนัดจะให้มาอยู่นานไหมล่ะนานกว่าอ้วนแน่นอนเหรอไม่หรอกนัดนานกว่าไม่เอาอ้วนเป็นกระเทยแก่ไม่อยู่หรอกนะอ้วนกระเทยแก่อยู่ดีอุ้ยล้มจริงๆอุ้ยทำไมล้มได้ไงอุ้ยช้ำด้วยล้มแต่ได้มาชนกับกระไดไงอ้าวอุ้ยเจ็บไหมเจ็บยังเจ็บอยู่เลยอุ้ยตายแล้วไม่ตายแข็งแรงไม่เพราะผมตกใจแบบอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูนะว่าอาม่านั้นแข็งแรงมากอาม่าก็เลยตกเออมาอยู่ที่วัดโบโบยี่ไม้สักอ่ะไหนอาม่าอุ้มมานั้นโบโบล้อเล่นค่ะจะแข็งแรงเกินเอ้ยเหลือแค่อย่างเดียวตอนนี้ที่เป็นห่วงคือสมองยังดีอยู่บ้างงั้นเช็คนะวันนี้เรามาทำอะไรอ๋อวันนี้มากินวันเกิดมากินวันเกิดไอ้โก้อุ้ยฮะคนกินไปเองมากินวันเกิดอะมาจูนวันเกิดใครวันเกิดอรนุชเอออ่าแต่ว่าสามารถวันนี้อยากกินเยอะไหมก็กินพอสมควรนะกินตอนนี้แหละเดี๋ยวลึกไปแล้วเวลามันกินได้แล้วไม่เดี๋ยวกลับบ้านจะกินเลยจะบอกนะจะไปกินจะมาหลอกว่าเหรอไม่พาไปกินยาอ๋อหมายถึงตอนนี้คือที่น้าชอบพูดเรื่องแบบว่าความเป็นความตายในบ้านคุยกับอาม่าเนี่ยเพื่อให้อาม่าเตรียมพร้อมอาม่าตอนนี้หายกลัวยังเมื่อก่อนแรกๆเนี่ยเวลาพูดเนี่ยอีจะกลัวมากใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่เอาไม่จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งถึงเวลาเถอะคนเราจะไปมันต้องไปจริงๆดังนั้นคือน้าต้องบอกว่าเราควรพูดเรื่องแบบเนี้ยไว้บ่อยๆเขาไม่ได้เรียกว่าแช่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก่อนหน้าแล้วก็ความรู้สึกของครอบครัวด้วยเพราะไม่งั้นอ่ะเวลาคนในบ้านไปจริงๆก็จะแบบเพิร์ทเนื้อไหมยังละ2ค่ะมี2ไม่พอบ้านเรา4ค่ะกระเพราหมูแดงค่ะเกี๊ยวกรอบค่ะฟองข้าวผัดข้าวผัดปูล้วนเวอร์ค่ะเกี๊ยวทอดค่ะข้าวเหนียวห่อใบบัวค่ะหมูกรอบหมูแดงฮ่องกงค่ะแขกผัดหมูสับเหนียวย่างชิ้นส่วนมียาวๆวันเกิดอาม่าต้องมียาวนี้อ๋อคนจีนต้องกินหมี่ซั่วใช่ตักหมูฮ่องกงพริกไทยกระเทียมกุ้งกระจกกุ้งกระจกเต้าหู้ทอดเอาไป2ที่นะคะเคยน้อยไปปะไปหิมะไปหิมะ2ค่ะปลาปักกงทอดน้ำปลา1ไปปักกิ่งต้มยำกุ้งค่ะน้ำข้นหรือน้ำใสคะน้ำหลานชอบกินน้ำข้นหรือน้ำใสหลานชอบกินอะไรนะอะไรก็ได้น้ำใสน้ำข้นน้ำข้นอย่างโจงจันเล็กก็ได้ค่ะนี่เรามากันกี่คนนะ15งั้นยังไม่พออ้ามงำ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 ยังจุ๊บใจพอเลยพี่สาปีนี้มีแฟมิลี่ทริปเปล่าคะอ่ะเปิดโหวตไปไหนกันดีคะไปไหนกันดีอ่ะหลานๆอยากไปไหนคะอุ๊ยอ่ะ
ะไม่รู้ไหมเซี่ยงไฮ้คืออะไรประเทศไหนประเทศไหนอาม่าอาม่าอยากไปไหนคะเดินไหวหรอเขาจะไปไหนเอาจากความรู้สึกความรู้สึกนะอยากไปไม่ไต้หวันก็เมืองจีนคนแก่พูดขนาดนั้นพวกเราเป็นต้องเลือกละยังไงก็ได้ไปอยู่สองที่ค่ะไม่ไต้หวันก็จีนหลานก็พูดคนแก่เขาพูดนี่เดี๋ยวรอดูนะครับปีนี้มีสหายจะพาที่บ้านไปเที่ยวที่ไหนดีแต่คาดว่าน่าจะจีนพี่มีเพลงเอาเลยถ้าได้อันสั้นนี่จะอันสั้นเลยนะเอายาวๆนะเอายาวๆ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 หลานโอ้ยนานๆทีเจอกันวันเกิดคนในบ้านก็เจอกันทีโตเป็นสามแล้วว่าแก่แล้วหรออุ้ยมีร้องเกมนิดเดียวเองหลานเอิญอุ้ยเต็มเลย โอ้ยแต่ละฉันอยู่ในจุดที่จากหลานตัวเล็กตอนนี้หลานโตเป็นสาวแล้วฉันเริ่มเข้าสู่วัยแก่ชราแรงมากเดี๋ยววันเกิดรอบหน้าเจอกันนะคนหน้าเด็กลงหนีไปทำหน้าก่อนได้แบบให้เด็กเหมือนเป็นเพื่อนเอิญเลยดีไหมเฮ้ยเราทำผมเหมือนกันเลยย่าเตรียมเซอร์ไพรส์มากอะไรอะไรมาเป็นไรชาไม่มีแรงฮะอาม่าเป็นอัลไซเมอร์แม่เจ็บคอไปหมดตายอะไรวะเนี่ยหน้าแก่โอ้ไปหมดแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you อาม่าวันเกิดปีนี้หรืออยากได้อะไรคะนึกออกละอะไรอะไรอะไรหรออ้าวโอ้ยอาม่าอะไรอ่ะอาม่าพอรู้แล้วว่าของวันนี้ก็จะให้อะไรพาลื้อไปฉีดแก้อัลไซเมอร์ดีกว่าหนาวหรือว่าปวดเจ็บอาม่าแล้วลื้อลืมว่าทำไงมันไม่เจ็บไม่เอาไม่เอาม ันไม่เกี่ยวกับสวยแล้วว่าหนุ่มลื้อตื่นมารู้จำอ้วนไม่ได้ทำไงอ้วนจำได้จำได้อ้วนชื่ออะไรชื่อนัทชัยอ้าวก่อนจะนึกออกอาม่าของหวานเมื่อกี้ไปแล้วพาลื้อไปฉีดเต็มเซลล์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์เอาอาม่าไปเดี๋ยวอ้วนจะไปทำหน้าเด็กด้วยน่ะแล้วพาเอาองค์หวานไปฉีดแก้เจ็บข้อมือหน้าไม่เอาต้องไปไม่เอาไม่กูเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไปไปอย่างน้อยลือจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ดีไหมถึงแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อาร์ทีไลฟ์เวลเนสเซ็นเตอร์มาที่นี่นะครบทั้ง3วัยเลยอาม่าวัวมาแก้หน้าแก่นะอาม่ามาแก้เจ็บคอลือก็มาแก้อะไรแก้ความจับเออแต่ว่ายังได้อยู่ไปมาจ้าค่ะสวัสดีจังเลยโอ้โหสวยมากพอที่อาร์ทีไลฟ์เฟอร์นิเจอร์นะเขาลงทุนเนี่ยออกแบบตกแต่งอย่างมากเกือบ100ล้านว้าวเห็นด้วยว่า80กว่าล้านเลิศมั้ยเลิศเลิศจริงนี่พนักงานต้อนรับสวยมากอันนี้เป็นห้อง VIP นะมาว้าวอ๋อมาห้องนั่งแบบ VIP เลยเหรอใช่เนี่ยมานั่งมานั่งกันเลิศมั้ยเลิศเลิศนั่งแบบ VIP เลยเหรอของขวัญปีนี้ที่ให้นะบอกเลยว่าปังเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋ามันก็ใช้ได้แป๊บเดียวแต่เอาเงินมาเป็นของขวัญให้ลงเพื่อสุขภาพดีกว่ามั้ยฮะดีเลยนี่นะฮะดีค่ะโอเคเปิดปิดโอ๊ยอุ๊ยเลิศมั้ยเออสำหรับคุณลูกค้าคุณผู้หญิงผู้ชายที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าต้องการที่จะคุยงานประชุมกันก็สามารถปิดม่านแบบนี้ได้เลยโอ้โหนี่แหละอาร์ทีไลฟ์เวลเนสเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะพี่หมอค่ะวันนี้ต้องฝากด้วยเลยทั้ง3คนเลยหลักๆตอนนี้กังวลคืออาม่าค่ะคือแกแข็งแรงมากแต่ตอนนี้เริ่มแบบจำแรงได้วันนี้วันเกิดใครได้ค่ะเนี่ยเกือบแล้วต้องใช้เวลานึกแล้วบางอย่างก็คือเริ่มนึกนานขึ้นบางอย่างก็เริ่มเหมือนแบบจำไม่ได้ว่าตัวเองทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรื่องความจำของอาม่านี่มีโปรแกรมไหนช่วยได้บ้างไหมคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความจำนะคะตัวแรกก็คือใช้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดนะคะหรือว่าเรียกว่า NSC ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมในเรื่องของสมองได้โอ้ไม่ให้โตฉีดเซลล์ต้นกำเนิดนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าแนทค่ะเป็นอนุพันธ์ของตัววิตามิน B3 ตัวนี้จะเข้าสู่สมองได้ง่ายกว่าวิตามิน B อื่นฟังแล้วอยากฉีดไหม
เราตอนแรกจะมาแล้วนางบอกว่ากลัวมากกลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอไม่เจ็บเลยค่ะใช่แล้วก็พี่พยาบาลมือเบามากคุยกับพี่หมออย่างนี้แล้วหายกลัวยังอยากฉีดแล้วสิฉีดห้องเดียวกันป่ะห้องเดียวกันเดี๋ยวเขาจะมีห้องรับรองที่อยู่กันได้แบบหลายคนมีทั้งแบบ2คน3คนหรือถึงขั้นแบบ5คนห้องใหญ่ก็มีมากแล้วทุกห้องเนี่ยจะเป็นแบบ VIP private ถ้ามานอนแบบนั้นแล้วชอบหลับได้หลับได้ไม่มีคนนี่มีแค่พวกเราชอบหลับเออหลับค่ะได้แต่คนหลับไม่ได้เลยค่ะเลิศตื่นมาก็ความจำดีค่ะนอกจากนี้หมอก็อาจจะแนะนำสารน้ำเข้าสู่ร่างกายนะคะเราเรียกว่าเป็นเหมือนคอสโตไมซ์ไอวีทูราปีค่ะก็คือแต่ละคนแต่ละจำเพาะบุคคลอย่างเงี้ยค่ะความต้องการเราจะไม่เหมือนกันปัญหาเราจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหมอก็จะมีการปรับสูตรอะไรเงี้ยให้แต่ละคนอุ้ยดีจังเลยคือหมอว่าถ้าเข้ามาที่เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแตกต่างกันยังไงก็คือเราจะรักษาแบบคอสโตไมซ์ก็คือเฉพาะบุคคลไปเลยอุ้ยเลิศมากดีค่ะและอย่างของคุณแม่ค่ะมีอาการแบบเจ็บตามข้อต่างๆค่ะในเรื่องของข้อนะคะก็ทางเราจะมีการใช้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดนะคะในการฉีดเข้าข้อนะคะก็จะช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมนะคะก็จะลดการผ่าตัดเลยพวกนี้โอ้ดีค่ะเพราะบางคนเขากลัวมากยิ่งคนสูงอายุเนี่ยเขาจะกลัวมากเลยนะคะเรื่องการผ่าตัดเพราะมันมีการเสี่ยงเยอะใช่จริงๆเราก็ควรจะเหมือนฟื้นฟูป้องกันก่อนที่จะเป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลดโอกาสการผ่าตัดได้ด้วยหลายคนนะคะจะเริ่มเจอปัญหานี้แล้วในครอบครัวคือวัยคุณแม่วัยคุณพ่อเราเนี่ยนะคะจะเริ่มแบบมีอาการเจ็บข้อเสื่อมต่างๆก็สามารถใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการฉีดที่ R Tree Life Wellness Center ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ฝากฉีดคุณแม่ด้วยเลยค่ะนั่นแหละมาแล้วตัวนั้นเองค่ะล่าสุดคือไปเจอหลานถามว่าหน้าแก่ขึ้นยังไงดีพี่หมอที่นี่คือนอกจากสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยแล้วเนี่ยสำหรับแบบว่าอุ๊ยวัยทำงานมีอะไรแนะนำไหมคะหมอจะแนะนำเป็นตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่นะคะเรียกว่า MCSคือตอนนี้เขาจะเป็นตัวปล่อยคลื่นวิทยุ radio frequency นะคะแล้วก็บวกกับตัว high phase high phase คือจะเป็นพลังงานที่กระตุ้นการขดเกร็งของกล้ามเนื้อเหมือนคุณนัทแบบได้ออกกำลังกายไปนะเขาก็จะช่วยในการยกกระชับบริเวณหน้าเราจะเห็นแบบร่องแก้มก็จะแบบตึงขึ้นด้วยแล้วก็บริเวณหน้าผากนะคะก็จะทำให้ลดริ้วรอยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นพี่หมอฟังปุ๊บไม่ต้องอะไรมากค่ะคือทำเลยเริ่มเลยวันนี้เลยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะจัดเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเป็นไหมเฉยๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวกับอาม่านะคะก่อนที่จะให้ MSC นะคะทางคลินิกของเราก็จะมีเป็นตัว Certificate Sale มาให้นะคะซึ่งตัว Certificate Sale เนี่ยเราจะสามารถเช็คได้เลยว่าเซลล์ของเรานำมาจากไหนไว้ใจได้ไหมก็คือเรานำมาจากธนาคารเซลล์ที่ได้รับมาตรฐานสากลเลยนะคะก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถใช้กับร่างกายมนุษย์ได้เริ่มดิฟแล้วนะอาม่าใช้เวลานานไหมคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะโอเคเร็วจังสบายมากนะคะได้ค่ะคุณแม่ปวดข้างไหนเป็นพิเศษคะถ้าพูดถึงแล้วมันก็คือเดินแล้วมันอัดๆหน่อยค่ะเป็น2ข้างเลยไหมคะหรือว่าใช่มันจะเน้นหนักข้างขวามากกว่าเป็นมากกว่าเพราะส่วนใหญ่เราเดินถนัดขวาเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวนี้หมอฉีดข้างขวาให้ก่อนได้ค่ะส่งคุณแม่กับอาม่าทำเสร็จแล้วนะคะตาคิวนิสาบ้างเราก็จะมาย้อนหน้าเด็กนะคะด้วยโปรแกรม M-Face ซึ่งก่อนทำเนี่ยเขาก็จะคลีนคาสมังออกก่อนอันนี้เป็นหน้าผากอันนี้เป็นแก้ม2ข้างเราจะใช้ใหม่ทุกครั้งแล้วก็ทิ้งทุกครั้งใหม่ทุกครั้งเลยแล้วก็จะมาเป็นเซตอย่างนี้เลยใช่ค่ะเลิศมากอันนี้เริ่มแล้วเหรอคะหนูไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยโอเคเดี๋ยวหมอจะทยอยปรับพลังงานเพิ่มขึ้นให้นะคะหมอจะเริ่มที่พลังงานต่ำๆก่อนนะคะอ๋อมันรู้สึกวิ่งนิดหน่อยอันนี้มันจะแบบดึงกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยใช่เหมือนวุ้ดนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นเจ็บคนละฟิลอัธราเนี่ยอัธรานี่ดิ้นเลยอันนี้คือแค่นอนหลับได้อยู่สบายค่ะบางคนก็แบบหลับเลยค่ะครบ20นาทีเขาบางคนก็บอกขอต่ออีกได้ไหมอะไรก็เริ่มสบายอ๋ออุ่นๆนะใช่ค่ะใช่หมอเริ่มอุ่นๆนิดนึงที่อุ่นๆจะเป็นเพราะพลังงาน RF ค่ะจะทำให้เหมือนแบบผิวกระชับขึ้นส่วนเวลาเรารู้สึกจืดๆก็คือเขาบังคับกล้ามเนื้อในการแบบหดอะค่ะมันก็เลยจะรู้สึกได้นิดนึงหมอจะปรับพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะร้อนไปยังไงแจ้งได้นะโอ้อันนี้เริ่มรู้สึกรู้สึกโอ้โหโหอยากให้ทุกคนลองอ่ะเหมือนเครื่องเล่นแต่บนหน้ามันซิทอัพแต่อยู่บนแก้มมันนี่รู้แหละไอ้เครื่องทำซิกแพคที่ทำตรงหน้าท้องนี่มันจะ
สถานีหน้าแต่มันมาหยิบบนแก้มเราแทนถ้าหลักการเดียวกันแต่อันนี้เป็นเฉพาะหน้าค่ะอ๋อโอ้มีผลไม้มาเสิร์ฟด้วยโอ้น่ากินมากเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้เป็นการยอดเยี่ยมเลยผลไม้ค่ะขอบคุณค่ะตาดาเสร็จแล้วนะคะในการทำ M Face ใช้เวลาแค่20นาทีเองเธอแล้วเขาบอกว่าโปรแกรมนี้นะถ้าทำครบ4ครั้งเนี่ยน่าจะกระชับมันไปดึงหน้าเลยสามารถทำได้ต่อเนื่องอาทิตย์ละครั้งด้วยพี่หมอแต่ไม่เจ็บเลยไม่ต้องมีเข็มมีอะไรด้วยเนาะลดมากเลยอ่ะไม่ต้องแตะช้าไม่เสียเวลางั้นเดี๋ยวไปดูแม่กับอาม่ากันว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเย้เสร็จแล้วโอ้ยดีมากไม่เจ็บไม่อะไรเลยโอ้แล้วตอนแรกกลัวชิวๆเนาะชิวๆแล้วมาเป็นไงคะชิวมากไม่รู้สึกเลยมือเบาจริงจริงครบวงจรมาเลยค่ะที่R3 Life Wellness Center ค่ะศูนย์ชะลอวัยแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นทั้งวัยทำงานแบบนัดนะคะที่จะมาทำโปรแกรมเกี่ยวกับการยกกระชับผิวหน้าหรือจะเป็นเริ่มของวัยทองนะคะในการเจ็บข้อต่างๆเนี่ยก็สามารถมีการฉีดเซลล์ต้นกำเนิดช่วยได้หรือแม้กระทั่งวัยผู้สูงอายุแบบอาม่าที่หลายๆคนอาจจะกังวลนะคะผู้ใหญ่ที่เรารักเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสมองและหรือความจำก็สามารถแวะมาใช้บริการของที่ R3 Life Wellness Center ดูแลได้น้องมาเนาะใช่ใช่ตอนนี้จำได้ยังว่าชื่ออะไรครับโอเคเก่งมากแล้วจำทางกลับบ้านได้ไหมได้งั้นลึกกลับเองนะวันนี้ได้ไม่เดินกลับไม่ไปวันเกิดอาม่าปีนี้นะคะครบ84ย่าง85แล้วก็ขออาม่าแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นรอยยิ้มของคนในบ้านเฮงเฮงปังปังนะเฮงเฮงมากรู้ไหมปังปังแปลว่าอะไรก็ดีอ่ะดีแล้วแบบปังมากพี่นัทแปลว่าอะไรปังมากแปลว่ารวยมากของขวัญที่เราให้อาม่าในปีนี้รู้สึกว่ามันมีค่าแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยหลายๆครั้งนะคะที่เราลืมให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเพราะบางทีเนี่ยการแบบเอ้ยให้เป็นทองแบรนด์เนมเป็นทองมันก็ดูมีมูลค่าเนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วคือสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักในบ้านอย่าลืมนะคะใครที่บอกว่าเอ้ยกำลังกังวลเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยก็มากันได้เลยนะคะที่ R3 Life Wellness Center ซึ่งตอนนี้นะอยู่สาขาสุรวงศ์สวยมากและจะมีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่ติดตามและมาใช้บริการที่ R3 Life Wellness Center ลดทันที 25% เพียงบอกใช้โค้ด NAT25 เฉพาะที่สาขาสุรวงศ์เท่านั้นนะและเดินทางมาก็ง่ายค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะ R3 Life Wellness Center อยู่ที่ตึก ICP ถนนสุรวงศ์ตรงข้ามตึก Wall Street ติดกับตรงนี้เลยโรงแรมมนเทียนหรือจะขับรถมานะคะถนนสุรวงศ์ก็ง่ายเลยค่ะรวมถึงที่นี่มีที่จอดรถกว้างมากหรือจะเดินทางโดย BTS สถานีศาลาแดงค่ะเดินทะลุทางธนิยะมานิดเดียวก็ถึงเลยและรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างสถานีสามย่านก็ถึงด้วยขอให้อาม่าคิงเกียร์คิงเกียร์นะคะจอยเสียจอยเสียจิ๊กจิ๊กจิ๊กนกทำไมฮะมันมีใบใหญ่มันนกจิ๊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 กมากเขาชอบใบใหญ่มันสวยนะสวยมากปากแดงเหมือนมาก